อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าคนชอบทานช็อกโกแลตกับคนที่ชอบทานกาแฟเนี่ยต้องกรี๊ดชื่อเมนูของเรามีชื่อว่าโมคาเกลสเค้กค่ะแล้วเนื้อเค้กของเราวันนี้เนี่ยเป็นการอบเทคนิคที่เรียกได้ว่าใช้พิมพ์ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอบเค้กพิมพ์ใหญ่ๆเป็นเนื้อบัตเตอร์เนี่ยอยากรู้ว่าจะมีวิธีการยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยตัวช่วยที่จะทำให้เค้กของเรานุ่มหอมอร่อยเนี่ยเราเลือกใช้นมข้นจืดค่ะนมข้นจืดวันนี้เราเป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโชว์ใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะเราเอานมข้นจืดเนี่ยมาผสมกับน้ำมะนาวเราจะได้บัตเตอร์มิลค์ง่ายๆนะคะที่คุณภาพแบบเดียวกับบัตเตอร์มิลค์จริงๆอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะตัวช่วยของเราที่จะทำให้เค้กของเราเนี่ยนะคะนุ่มหอมแล้วก็หวานมันเนี่ยเราเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปตีให้เข้ากับเนยสดชนิดเค็มพอเนื้อเข้ากันแล้วนะเราก็สปีดกลางเลย5นาทีค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูแป้งกับโกโก้เวลาผสมกันแล้วจะทำให้เวลาลงไปผสมในอ่างผสมอะส่วนผสมไม่เป็นเม็ดๆแล้วก็ละลายง่ายขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะที่จะทำให้ส่วนผสมเค้กของเราเนื้อค่อนข้างเนียนใส่ไข่ไก่ทีละฟองย้ำว่าต้องใส่ทีละฟองเพราะถ้าใส่ทีเดียวลงไปเลยเนี่ยเขาจะไม่สามารถสร้างอากาศเข้าไปได้ไข่เข้าไปหมดแล้วเราไม่ได้ขี้โกงนะคุณผู้ชมแต่เราแค่ทำให้งานมันง่ายขึ้นเนี่ยดูสิขนาดแค่คนเบาๆนะฟุ้งขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ไม่ผิดนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเอาออกมาจากนั้นก็ใช้พายางตะล่อมเขานิดหน่อยก่อนจากนั้นใส่ส่วนผสมบัตเตอร์มิลค์ของเราลงไปเนียนแล้วเข้ากันแล้วพิมพ์ก็ต้องทาในขาวเนาะสองพิมพ์เลยไม่ทาแล้วใช้พิมพ์เทฟลอนได้ไหมหรือได้ซิลิโคนได้ไหมได้3ส่วน4พิมพ์จะเห็นว่าเราเอาสันมือวางแล้วก็เอาพิมพ์เคาะเพื่อให้เขาลงไปทั่วจริงๆจะเห็นว่าอาจารย์เมย์ถือตะเกียบแล้วอ่ะอาจารย์เมย์จะทำอะไรเอ่ยทำแล้วทำให้เนื้อเข้าไปหมดเลยเนื้อเขาเท่ากันแล้วก็บางทีเวลาเราเคาะเราอาจจะเคาะไม่ดีเรื่องมีฟองอากาศใหญ่ๆอยู่จะทำให้เค้กของเราเวลาหั่นออกมาเสร็จแล้วหน้าตักไม่สวยมีเป็นรูๆเพราะฉะนั้นตะเกียบเมื่อกี้ที่วนลงไปเนี่ยจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันลงไปเสมอกันไป165เซลเซียสนะ25นาทีอบสุกแล้วเค้กของเราหน้าตาน่ารับประทานมากแต่ว่ายังไม่เสร็จเท่านี้นะเรามีเคลือบหน้าเป็นเกลสด้วยเราจะเริ่มจากการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะแนะนำเลยนะถ้าเป็นแป้งแห้งๆแบบนี้ให้ใส่ลงไปก่อนที่จะตั้งเตาจะทำให้เขาคนส่วนผสมง่ายยิ่งขึ้นเนยสดชนิดเค็มอันนี้เป็นกาแฟผงสำเร็จรูปนะคะคนส่วนผสมให้แป้งเนี่ยกระจายตัวส่วนผสมแบบนี้ใช้เวลาตั้งไฟไม่นานโอเคแล้วค่ะเนี่ยแบบนี้ขนมปังปิ้งกรอบๆนะ
หรือเอาตัวเกรสเธอเนี่ยนะจิ้มนะโอเค it's ready โอ้ยน่ากินจังอันนี้เป็นการสปามือที่ดีเลยเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่ามือของคุณนั้นได้อุ่นจนร้อนอาจารย์เมย์มีของตกแต่งนิดหน่อยเขาเอามาสิแพนใช่ไหมมาปั้นหรือฟอนดันมาปั้นเป็นรูปเมล็ดกาแฟและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรายการนานาจะเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะในการชิมเค้กของอาจารย์เมย์โอ้ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อบัตเตอร์แล้วเนื้อมันละเอียดแบบฉ่ำเลยอ่ะมีอย่างเดียวที่เรารู้สึกเสียใจเกลซ์น้อยไปรู้ได้ยังไงอ่ะจริงมามิทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราขี้งกกว่านี้แล้วเราใส่เกลซ์ลงมาให้ตัวเองเยอะกว่านี้มันต้องอร่อยมากกว่านี้แน่ๆเลยเข้ากันเนื้อเค้กมันละเอียดมากแล้วก็เราชอบเพราะว่ามันไม่หวานอยากให้เอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่านานากับอาจารย์เมย์รับรองความอร่อยเลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราใหม่ทั้งครอบครัวนะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะเบื่อเวลากินเงาะเปล่าๆนะฮะวันนี้เราจะมีเมนูหวานเย็นลูกเงาะครับเรียกได้ว่าเอาเงาะนะฮะมาเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยเพิ่มความสดชื่นกันครับเย็นๆนะครับหวานๆมันๆอร่อยมากๆครับนี่เปิดร้านขายได้สบายนะเป็นท็อฟฟี่หนึบนมข้นหวานรสชาติก็จะอร่อยมากเวลาปาร์ตี้น่ากินนะมันรู้สึกแบบต้องมีถ้วยนี้หนึ่งถ้วยอ่ะใช่เย็นๆกรอบเชื่อ